ราชวงศ์วินเซอร์เจ้าหญิงลูอีสพระราชกุมารีพระราชธิดาพระองค์ใหญ่และพระราชบุตรพระองค์ที่3ในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เจ้าหญิงลูอีสพระราชกุมารีและดัชเชสแห่งไฟทรงเป็นพระราชวงศ์แห่งสหราชอาณาจักรพระราชธิดาพระองค์ใหญ่และพระราชบุตรพระองค์ที่3ในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งสหราชอาณาจักรกับสมเด็จพระราชินีอเล็กซานดราแห่งสหราชอาณาจักรทรงเป็นพระคณิ t h ภคินีในพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักรเจ้าหญิงรูอิชพระราชกุมารีประสูติในวันที่20กุมภาพันธ์คศ1867ณกรุงลอนดอนโดยพระองค์ได้ใช้พระชนชีพส่วนใหญ่ในพระราชวังซานดริงแฮมโดยทรงศึกษาอย่างเคร่งครัดมากพระองค์ได้รับเกียรติเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานเสกสมรสของเจ้าหญิงเบียทริสแห่งสหราชอาณาจักรผู้เป็นพระปิตุชาของพระองค์พร้อมกับพระคณิษฐาอีก2พระองค์คือเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรและมอสแห่งเวลสมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าหญิงราชกุมารีซึ่งพระอิสริยาภรณ์นี้เป็นพระอิสริยาภรณ์ที่เทียบเท่ากับมกุฎราชกุมารและพระมหากษัตริย์จะสถาปนาให้พระราชธิดาพระองค์แรกและจะทรงดำรงพระอิสริยาภรณ์นี้จนกว่าจะสิ้นพระชนม์พระองค์ทรงเสกสมรสกับอเล็กซานดราดัฟเดยุคที่1แห่งไฟเมื่อวันที่27กรกฎาคมคศ1889ณโบสถ์เอกชนในพระราชวังบักกิงแฮมโดยหลังจากเสกสมรส2วันสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรพระราชอัยยิกาทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทั้งสองดำรงพระอิสริยาภรณ์ที่ในยุคแห่งดัชเชสแห่งไฟพระองค์มีพระบุตรดังนี้ 1. อาราสแต่ดาฟมาร์ควิทแห่งแม็กดาฟสิ้นพระชนขณะมีพระชันษาได้ไม่กี่วัน 2. เจ้าหญิงอเล็กซานดราดัชเชสแห่งไฟสมรสกับเจ้าชายอาเธอร์แห่งคอนนอตมีพระโอรส1พระองค์ 3. มอตคาร์เนกีคาวเทสแห่งเซาเทสเจ้าหญิงรูอีสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์วิกตอเรียและอันเบิร์ตในปีคศ1885และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มกุฎราชกุมารแห่งอินเดียในปีคศ1887คศ1929เจ้าหญิงรูอีสทรงประชวรด้วยโรคเลือดออกในพระอามาไซหรือกระเพาะและเข้ารับการรักษาในลอนดอนต่อมาเมื่อวันที่4มกราคมคศ1931เจ้าหญิงลูอีสก็สิ้นพระชนขณะมีพระชันษาได้63ปี